ทีมงานเอาคลิปขึ้นมาเลยครับนะคลิปที่ผมถ่ายมาจากการเดินทางมาการเดินทางกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเอาเต็มจอเลยก็ดีครับนะฮะก็จะเห็นว่าเรามองรัศมีไกลๆเห็นไหมค่ะมองไม่เห็นตึกไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะไม่เห็นนะครับในกรุงเทพมหานครว่ามองเห็นยากแล้วนะคะคือฝุ่นละอองมันจะกลายเป็นสีขาวๆเหลืองๆแบบนั้นนะคะอันนั้นก็คือค่าของ PM 2.5 แล้วก็ปริมาณคุณภาพอากาศในอากาศค่อนข้างที่จะแย่นะคะอันนี้เทียบนะน้องเอนะตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวนะครับเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะนอนไม่ต้องเปิดแอร์ค่ะเปิดหน้าต่างไว้แล้วก็จะมีลมพัดเข้ามาแต่ถ้าเรานอนในห้องแล้วไม่มีลมพัดเข้าเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันใช่ถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะสังเกตว่าใบไม้ไม่ไหวติงเลยไม่มีลมพัดเลยทำให้อากาศมันนิ่งนะครับเพราะงั้นแหล่งเกิดฝุ่นที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะรถดีเซลการก่อสร้างนะครับผู้คนหรือแม้กระทั่งรถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับทำให้เกิดฝุ่นละอองเนี่ยนะอันนี้แหละก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 นะครับอย่างมากเลยทีเดียวในขณะนี้ดูจากแผนภาพอากาศในเช้าวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับดูของกทมก่อนน้องเอ๊ะเป็นไงดูของกทมแล้ววันนี้กทมนะคะจะไปเห็นเนี่ยเป็นเหลืองกับส้มทั้งหมดเลยค่ะครับไม่มีพื้นที่ไหนเป็นสีเขียวเลยนะคะไม่มีเลยคือมองไม่เห็นแล้วแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยอาจจะให้คุณผู้ชมขึ้นดูจะลำบากนิดนึงถ้าเป็นตารางนะคะแต่ว่าดูดอทก่อนละกันดอทที่แบบว่าเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นภาพกราฟิกนะคะลองเปิดเข้าไปดูค่ะทีมงานนะทีมงานเปลี่ยนจากภาพเคลื่อนไหวมาเป็นภาพนิ่งนะครับถ้าดูจากแผนภาพอากาศก่อนถ้าดูจากนี่คือวันนี้นะลองไปดูของเมื่อวานหน่อยได้ไหมดูจำสีไว้นะคุณผู้ชมนะดูวันนี้นะครับแล้วก็ไปดูของเมื่อวานนิดหนึ่งที่ดูเป็นแผนที่ประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้เนี่ยจุดสีส้มสีแดงเนี่ยกระจายไปทั่วนะครับยกเว้นภาคใต้เนี่ยเห็นไหมนะครับสีส้มคือสีที่มันเป็นอันตรายเริ่มเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะครับนี่คือภาพของเมื่อวานและไล่ภาพถัดไปครับจะเห็นภาคเหนือครับภาคเหนือสีส้มนะครับเป็นจุดๆให้เห็นลายภาพไปครับไปอีกภาพหนึ่งนะแล้วก็มีสีแดงอยู่2จุดเมื่อวานนี้ใช่ค่ะสีแดง2จุดที่ว่านี้คือที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะครับอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดลำพูนตำบลลี้อำเภอลี้ค่ะครับอันนี้ของเมื่อวานนะใช่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะวันที่1กุมภาพันธ์ของเมื่อวานของเชียงใหม่เนี่ยอันนี้ให้ข้อมูลของเมื่อวานก่อนนะภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ฝุ่น PM 2.5 พุ่งจุดฮอตสปอตภาคเหนือเพิ่มเป็นเท่าตัว612จุดศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็รายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่1เนี่ยหลายพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายเท่าค่ะนะครับสูงสุดที่ฮอตนะครับ224ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีจุดตรวจวัดที่กระจายในแต่ละอำเภอค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานถึง173จากทั้งหมด181สถานีตรวจวัดครับใช่อันนี้เฉพาะที่ตรวจวัดนะที่ยังไม่ได้ตรวจอีกเกิน173ไอ้ที่ไม่วัดอีกอ่ะค่ะขณะที่สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับให้ภาพเมื่อวานนะครับขมุกขมัวจากฝุ่นควันที่มามากขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนศูนย์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3รายงานไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง17จังหวัดภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้จุดความร้อนฮอตสปอต612จุดเพิ่มขึ้นจาก28มกราคมที่อยู่ที่365จุดนะเพิ่มเป็น612นะโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมี48จุดสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้งและมีไฟป่าเริ่มเกิดขึ้นตามฤดูกาลรวมทั้งการชิงเผาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงห้ามเผา
เด็ดขาดในวันที่15กุมภาพันธ์นี้โซใช่เมื่อวานนี้นะคะท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยต้องเปิดระบบสัญญาณนำร่องในการขึ้นลงของอากาศยานนะคะเพราะวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ดีเลยในการนำเครื่องขึ้นลงมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะถนนสายเชียงใหม่หางดงด้วยนะคะสภาพหมอกควันนี่ปกคลุมมาพื้นที่แทบจะทั้งพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองต้องเปิดน้ำพุรอบภูเมืองเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ร่วมกับคนในพื้นที่นะคะทำแนวป้องกันไฟป่าเอาไว้ด้วยครับค่ะก็แปลกเหมือนกันเนาะคือถ้าดูตามนี้นโยบายของจังหวัดเขาคือประกาศว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปห้ามเผานะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เลยเผาได้แห่กันเผาก่อนกันหมดเดดไลน์ผมว่ามันแปลกดีนะนโยบายแบบนี้นะครับมันควรจะห้ามเผาตลอดมันก็ควรจะต้องห้ามตลอดไม่ใช่เหรอมันควรจะต้องห้ามเผาแบบเด็ดขาดตลอดไปด้วยค่ะนี่มันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะเชียงใหม่เองเนี่ยอย่างที่พี่ถนอมบอก48จุดนะคะ48จุดแล้วก็เกิดจุดความร้อนสะสมแล้ว395จุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องทางภาคเหนือนะท่านเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวและตัวฟื้นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยตอนนี้ปีนี้ก็คือการท่องเที่ยวถ้าเกิดหมอกควันฝุ่นละอองจากไฟป่าจากมลพิษ PM 2.5 นี่มันเกิดขึ้นตามเมืองนี่อันนี้พอเข้าใจได้แต่ถ้ามันเกิดจากหมอกควันไฟป่าอันนี้มันคือเผาไล่นักท่องเที่ยวนะจริงไหมจริงเออพอเขาเช็คปั๊บนี่ก็ไม่มีใครวางแผนที่จะต้องไปนะครับผมมีปัญหาใช่ไหมโอเคน้องเอ๋พูดก่อนนะเพราะฉะนั้นนะคะเราคงจะต้องตระหนักนะคะเพราะว่าทางนอกจากเชียงใหม่เองแล้วเนี่ยทางทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟป่าเช่นเดียวกันค่ะทำให้การมองเห็นทัศนวิสัยนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะประชาชนในพื้นที่ของตลาดทองผาภูมิเนี่ยเกิดอาการแสบตาหายใจไม่สะดวกนะคะทางนี้แม่ค้าในตลาดทองผาภูมิก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีไฟป่าเกิดขึ้นนะคะจากภูเขารอบข้างจะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูและหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยถ้าไฟป่าเกิดจากธรรมชาติอันนี้พอเข้าใจได้แต่ถ้าไฟป่าเกิดจากที่เราไปบุกเผาอันนี้มันเกินที่จะรับได้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องเอครับไม่มีไฟป่าที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของต้นไม้และทำให้เกิดไฟป่าไม่มีครับ นะฮะไม่มีมีจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยไม่เอาไม้ขีดไฟก็ไฟแช็กนี่แหละที่ไปจุดนะ ด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทุกๆปีย้อนมาดูกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้นะครับแผนที่อากาศของกทม.นี่หน้าบูดหน้าบึ้งเลยนะครับของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก่อนท่านเป็นผู้ว่าท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้คนก็เอามาแชร์กันนะว่าวางแผน planning ก็คือวางและนิ่งไม่ต้องทำอะไรวางแบบนิ่งๆไม่ขยับขยื่นวันนี้ท่านเป็นคนวางเองท่านก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับดูเอาเมื่อกี้ครับทีมงานเอาขึ้นมาเลยนะที่เป็นจุดๆในพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็มีค่าให้เห็นว่าเขตไหนมี PM 2.5 เยอะที่สุดนะคะครับของกรุงเทพมหานครในเช้าวันนี้ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลการตรวจวัด PM ตั้งแต่ตอน 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้าภาพมาช้าซะแล้วนะครับตรวจวัดได้57ถึง97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าเฉลี่ยของกทม.วันนี้อยู่ที่ 72.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน67พื้นที่นะครับโดย 7:00 น.วันนี้ PM 2.5 71ถึง 121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะใช่ค่ะเช้าเนี้ยนะ71ถึง121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมทีนี้อย่างนี้ครับน้องเอ๋ครับเรานี่ตั้งค่ามาตรฐานไมโครกรัมว่าถ้ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันต้องเกิน50เหมือนเราดื่มเหล้าดื่มเบียร์ห้ามตรวจวัดแอลกอฮอล์เจอ50ถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ก็แปลว่าเมาแล้วขับใช่ค่ะถูกมั้ยค่ะไอ้ PM 2.5 เราก็บอกว่าเราก็ต้อง50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่เมืองที่เขามีมาตรฐานนะของเขาต้องไม่เกิน25ครับอ๋อแสดงว่าอากาศเขาคุณภาพดีมากนะดีมากครับตั้งแต่ตรงนั้นนะคะของเรายอมให้อากาศเสียได้ถึง50ถึง50อ่ะเราปอดแข็งแรงกว่าอย่างนี้อืมอันนี้ต้องพูดความจริงคนเอเชียปอดแข็งแรงกว่าใช่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราอาจจะแบบ
ไปถึง25อาจจะลำบากไหมคะทำไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าเราที่50ก็แย่เลยแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมันมีการจัดอันดับด้วยนะพี่ถนอมเดี๋ยวพี่ขอตรงนี้หน่อยนะได้ค่ะว่าจุดที่มันหนักๆวันนี้ที่หนองแขมหนองแขมนี่ติดไปทางสมุทรสาครนะอยู่เพชรเกษม81เนี่ยวัดได้121นะครับลาดกระบังนี่113เขตประเวศ112เขตทวีวัฒนา112เขตหนองจอก109เขตบึงกลุ่ม109คือเขตพวกนี้นะเขตทวีวัฒนาก็อยู่รอบนอกครับพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่เขตลาดกระบังก็รอบนอกครับมีทำนาอยู่เลยครับนะก็ยังมีค่าก็ยังสูงอยู่ประเวศก็รอบนอกครับ112นี่รอบนอกหมดเลยนะไม่ต้องนับชั้นในถ้าอย่างนั้นนะกรุงเทพกลางกลายเป็นพื้นที่ที่มีทั้งแดงและก็ส้มนะคะส้มนี่คือเบากว่าแดงครับนะคะในสัมพันธวงศ์แล้วก็ราชเทวีอันนี้เป็นสีส้มก็หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับซึ่งถามว่ากทม.เขามีแผนอย่างไรบ้างล่ะครับท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ต่อเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่มีแผนนะพี่ถนอ มเขามีแผนอยู่ค่ะเขาบอกว่าให้คนกรุงเทพมหานครนั้นนะคะขอความกรุณาให้ work from home ค่ะระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชนแล้วก็ให้ราชการกทม.ที่ไม่ต้องบริการด่านหน้าเนี่ยให้หยุดทำงาน work from home ด้วยแล้วก็เอกชนพวกโรงงานทั้งหลายขอความร่วมมือไปนะคะขอให้ช่วยกัน work from home ด้วยทำงานอยู่บ้านเลยแล้วก็ให้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะค่ะลดการใช้รถส่วนตัวด้วยเพราะว่ารถส่วนตัวก็มีผลทำให้เกิด PM 2.5 จากไอเสียของรถยนต์นะคะผมเสนอท่านผู้ว่าหน่อยได้ไหมท่านนะครับคือเข้าใจแหละว่าแหล่งกำเนิดเกิดฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันยังมีอยู่มากนะครับเข้าใจว่ากทม.ก็พยายามทำอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเห็นชัดเจนนะว่าวันที่เรามีอำนาจกับไม่มีอำนาจเนี่ยวันไม่มีอำนาจนี่แก้ได้แต่พอมีอำนาจมีหน้าที่แก้ยากมันเป็นเพราะอะไรคะกฎเกณฑ์ระเบียบหรืออะไรมันพูดง่ายไงทำยากพูดง่ายทำยากพูดง่ายทำยากนี่คือข้อที่จริงคือพูดง่ายทำยากผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องทำยังไงต่อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าพอช่วงนี้เราไม่มีฝนตกมานานแล้วนะตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวนี่ร่วม2เดือนแล้วนะที่ฝนไม่ตกในกทม.เพราะงั้นฝุ่นละอองควันอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเยอะไปหมดเลยและการก่อสร้างนี่มันแหล่งเกิดฝุ่นอยู่แล้วในกทม.ท่านครับให้ทั้ง50เขตเนี่ยวันอาทิตย์นี้ก็ได้ครับท่านครับประมาณสักตี3ตี4นะรดน้ำทุกสำนักงานเขตขอความร่วมมือกับหน่วยทหารด้วยนะขอรดน้ำทหารล้างสักทีหนึ่งได้ไหมล้างกทม.ท่านแล้วลองดูเป็นไปได้ไหมตอนช่วงจังหวะน้ำขึ้นเนี่ยลองดันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเปิดประตูน้ำแล้วให้น้ำเจ้าพระยามันขึ้นมาแล้วก็ให้มันดันมาตามท่อซึ่งไม่รู้จะพอได้ไหมนะถ้าพอปั๊บมันดันตามท่อแล้วขึ้นตามท่อระบายน้ำนะล้างถนนไปด้วยในตัวล้างถนนนะครับแล้วก็ดันออกปล่อยพอน้ำลงก็เปิดประตูน้ำแล้วดันออกหรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้นะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องล้างครับผมว่าต้องล้างเนาะแล้วก็ชวนชาวบ้านด้วยชาวบ้านที่เขาอยู่บ้านติดริมถนนเนี่ยนะฉีดล้างฟุตบาททางเท้าหน้าบ้านของตัวเองแล้วกทม.ก็ฉีดล้างทำความสะอาดแล้วฝากนิดนึงนะครับท่านครับไอ้สะพานรถข้ามไอ้หน้ามอรามคำแหงอ่ะนะนะครับแล้วเราขับรถข้างล่างเรามองตามเสาสะพานน่ะนะมันดำเคลอะนะมันสกปรกแล้วตั้งแต่สร้างไม่เคยล้างทาสีใหม่เลยมันฝุ่นจับไม่รู้กี่10ปีทับถมกันใช่ล้างบ้างก็ได้นะผมว่ามันทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองมันดูดีดูสะอาดมากขึ้นน่ะนะดูสะอาดตาน่าท่องเที่ยวเราไปเมืองนอกเราก็เห็นโอ้โหสวยงามสะอาดตาเดินข้ามถนนจังหวะเซไปจับไอ้เสาไฟฟ้าไอ้ข้างทางนะครับเรารีบผมนี่พี่เคยไปนะมาตกใจแบะมือปั๊บโอ้ดำปิดปีกไม่ดำเป็นยังไงของเขาอะไม่ดำเรามือเราประจับปั๊บประเซปั๊บประจับปั๊บกลัวว่ามันจะสกปรกเปื้อนเอ้ยไม่ดำบ้านเราห้ามจับเด็กของเขาสะอาดของเขาสะอาดของเขาสะอาดอาจจะลมดีลมโฟลพัดฝุ่นออกไปหมดอันนี้ก็ช่วยขอล้างช่วยกันและช่วยชาวบ้านช่วยด้วยนะผมว่าเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่กทม.ต้องเริ่มต้นอ่ะเอารถน้ำทั้ง50เขตสำนักการระบายน้ำมีรถบรรทุกน้ำนะครับสำนักงานเขตมีรถน้ำขอรถน้ำจากทหารแล้วฉีดล้างทำความสะอาดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มันได้เห็นว่านะ
คือเราเห็นรถลงไปบ้างอ่ะขับรถถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็จะเห็นมีอยู่หนึ่งหน่วยงานนะระหว่างสะพานลอยคนข้ามนะคะที่แถวปตท.กับเซ็นทรัลครับก็จะมีฉีดพ่นไอ้น้ำอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งวันยิ่งช่วง PM 2.5 เยอะๆเนี่ยเขาจะฉีดพ่นอยู่ตลอดเวลาที่บ้านพี่เนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่รอบบ้านค่ะพี่จะฉีดล้างใบไม้ไม่ให้มีฝุ่นอยู่ในพื้นที่แล้วก็ลมพัดมาก็เข้าบ้านเราเข้าบ้านเราได้จะไม่ต้องเข้าบ้านเราก็ฉีดล้างใบไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนาะผมว่าต้องร่วมมือกันในนาทีนี้เนี่ยไม่มีใครจะต้องติงใครนะแต่ว่าให้รู้ว่าพูดง่ายทำยากเหมือนกับที่เราเชียร์มวยเชียร์บอลอย่างเงี้ยค่ะเรานักพากย์เราเชียร์ทำไมไม่ชกอย่างนั้นทำไมไม่ยิงแบบนี้อารมณ์เดียวกันถ้าลงไปเล่นเล่นไม่ได้แบบที่นักฟุตบอลหรือนักมวยเขาเตะอย่างนั้นหรือว่าทำจริงไหมอารมณ์เดียวกันเลยความจริงเนี่ยให้เห็นวันนี้เนี่ยใครอยากไปใช้ชีวิตอยู่ในที่โล่งนะโดยเฉพาะในเมืองกรุงเทพหรือแม้ตั้งเชียงใหม่วันนี้นะครับก็พยายามอยู่ในพื้นที่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ปิดกันแล้วกันนะครับเนี่ยค่ะเมืองที่อากาศที่แย่ที่สุดในโลกมีการจัดอันดับแล้วนะคะจากเว็บไซต์ iqair.com นั่นเองนะคะก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในอันดับที่12ของโลกค่าเฉลี่ยที่อากาศแย่ที่สุดในโลกนะอยู่ที่161 AQI นะคะส่วนเชียงใหม่อยู่อันดับที่11ของโลกแย่กว่ากรุงเทพอีกเชียงใหม่แย่กว่าแย่กว่ากรุงเทพอีกอยู่ที่150 162 AQI แล้วอันดับ1ที่ไหนเขาไม่บอกพยายามหาให้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะขึ้นทีมงานขึ้นแล้วนี่หายจะอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นประเทศอะไรแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะที่บ้านเรา11 12เนี่ยนะเราเคยขึ้นอันดับ1ของโลกมาแล้วตอนปีไหนคะเนี่ยตอนปีไหนคะยุคไหนคะก็ปีที่ผ่านมานี่แหละโอ้ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองช่วงที่มันแบบปัจจุบันปีที่ผ่านมาช่วงที่มันอึมครึมช่วงที่เราคิดกันปีนี้ก็อาจจะขึ้นอันดับ1ของโลกก็ได้อาจจะช่วงต้นของโควิด19ที่เราใส่หน้ากากอนามัยมาก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วหลังจากนั้นโควิด19มันเข้ามาครับนะคะเรากัน PM 2.5 มาก่อนแล้วก็ต่อเนื่องจาก PMก็คือโควิด19เลยเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ไม่ต้องห่วงปีนี้ยังไม่หมดไปนะครับอันดับ1นี่ที่คูเวตครับ202นะครับอันดับ2นี่แอสตานาคาซัคสถาน191กาจารีปากีสถาน183ลาฮอร์ที่ปากีสถาน182ฉงชิ่งเมืองจีน182กรุงเทพเนี่ยอันนี้วันไหนเนี่ยปีไหนเนี่ยใช่ต้องดูนิดนึงข้อมูลจากนะวันที่2กุมภาพันธ์นะคะอันนี้เป็นที่รายงานเป็นของเมื่อวานนี้วันนี้กรุงเทพอันดับ6ครับวันนี้ขึ้นมาแล้วเพราะงั้นโอกาสจะมาเป็นเท่าไหร่มาเป็นที่1ก็เป็นไปได้ใกล้เคียงความจริงอีกแค่5อันดับแค่นั้นเอง180อันดับ6สโกเปียประเทศน็อตอะไรเนี่ยนะ176คาบูอัฟกานิสถาน173โดฮากาตาร์172เดลีอินเดีย171เนี่ยที่ไล่ไป1ถึง10อันดับเรื่องของมลพิษทางอากาศนะ AQI คุณภาพอากาศนะคะ